รารถนาเนาะก็ขออนุโมทนาเน้อกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญกินตามด้วยกันญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีก็ขออนุโมทนาให้ศรัทธาญาติโยมได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจอยู่ก็มีใจไปก็มีโชคมีลาภเน้อได้ปราบแพ้ข้าศึกศัตรูหมู่มารทั้งหลายให้ได้เจริญไปด้วยจตุรพิธและพรใจมาแล้วอีแม่เพื่อนหอมกันหมดอีแม่ย่ำได้หอมได้กำใบเศร้าหุบใบร้อยกะกำใบร้อยมาไปแว่เจ้าท้อนนอนนะกะ พี่น้องแม่แจ่มฮะผมเจ้าแม่แจ่มก็ผมเจ้าชุดเดียวกันนี้ฮะกระเดียวจดก่อนเอาเสื้อตังจอมหีก่อนมุจักกันกะอ๋อเป็นลูกศิษย์กะแม่จีภัยนี่เป็นลูกศิษย์ของแม่ครูเนาะขอบคุณเนอแม่ครูเฉลียวได้ร่วมรำบุญจุลกฐินแถม100บาทเนาะขอบคุณเนออ๋อน้องเส้งละปูนบ่งะฮะสันกูเล็กเนาะบรรยากาศไปในบริเวณนี้ก็พี่น้องก็กำลังเดินทางมาเนาะเพราะฉะนั้นก็อาคณาจทานักศิลป์นักบุญสาธุชนญาติโยมที่ได้ห่วมบุญกุศลก็ขอเฮ้ตั้นปนตุกสนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องเนอะนี่จังฟ้อนเพื่อจะมาฟ้อนเก็บไฟน้อพี่น้อเพื่อจะมาฟ้อนเก็บไฟไฟนี้ก็เพื่อปลูกไว้แล้วนะที่ห่วงที่ที่ราชรัตที่นี่นะราชวัดนี่นะเพื่อจะมีพิธีกรรมพิธีการหลายอย่างด้วยกันน้อทีมงานเพื่อนหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้เอาแต่คณะดอยรอศิลป์ก็เดี๋ยวก็ได้ยินเพลงมวยนะเพลงมวยสมัยบะเก่าม้วนนะเอาละยุติกินน้ำกินท่าก่อนโอ้เอาละกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวพักก่อนเนาะพี่น้องตั้งน้องๆคณะแห่ดอยรอศิลป์เอาต่อไปประกาศรายนามเพิ่มเติมมีแม่จ้างฟ้อนเนาะคณะจ้างฟ้อนโดยการนำของคณะกลุ่มจ้างฟ้อนเฮา100บาทก็มีนางกิตติพิษนี่นะจันทนาเน้อหวบรำบุญจุลกฐินแถม100บาทเนาะสาธุคุณแม่ครูเฉลียวแสงสุวรรณนะฮะอันนี้ก่อนหนองเส้งหนองเส้งนิสสันกุลิกนะอีแม่ก็มาร่วมทำบุญแถม100บาทเนอ้อสาธุขนาดว่าศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละจ้างฟ้อนมาตั้งลำเลยนะจ้างฟ้อนเออตั้งลำโอ้พุทธทายรูปก่อนเอ๊ะก็แปลกเหมือนนะศักดิ์สิทธิ์นะที่อื่นฝนตกขนาดที่นี่มีหอกที่นี่มีฝนนะโอ้อันนี้ศรัทธาทางใดนี่มาแล้วเจริญปอนเนอ้อขอบคุณครับพี่น้องจะได้ญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวใจเย็นๆแม่บุตรใจเย็นๆสลุงเงินสลุงทองแม่ครูเพิ่นรออยู่ต่อไปน้องข้าวเจ้าเตือนจันทึกน้องข้าวโพดแถมนะร่วมทำบุญนะพี่น้องยางหลวงบ้านยางหลวงแม่แจ่มห่วมสองพี่น้อง100บาทจ้ะมีสติปัญญาปัญญาเฮียนหนังสือเก่งๆอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสนะลุงเนอะได้อยู่ดีมีสุขกันเอาแล้วตอนนี้ทีมงานจ้างฟ้อนกำลังบันทึกภาพที่หน้าองค์พระธาตุเจ้าสมปรารถนาก็ของสมดังกรรมักกรรมภาธนาด้วยสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการเนาะมาดแม้นว่าจะทำกิจการการงานใดๆก็ตามนะฮะก็ขอให้สมปรารถนาอิปันมาหาปันได้นะเพื่อนว่าขอ
ถ้าจะกาแม่นก็ของกาแม่นไขมันนิปันมาหาปันได้ไปตังใดก็ตามนะโยมเนอะไปตังเหนือตังใต้ไปใกล้ไปไกลไปกับรถลายหยดยานพาหานะนะก็ขอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเดี๋ยวอดใจรอสักกรรมได้ไหมครัวเนอะเปิ้ลไปเอาเปิ้ลไปเอาสลุงสลุงเงินสลุงทองโอ้คุณพ่อสะอิ่งแม่จันแล้วก็คุณเกศรแม่เดือนเพ็ญทิมวางดูโอ้อันนี้ทีมงานนี่เพิ่นจะมากวนเข้าทริปนู่นอันนี้ทีมงานไปไหนไปด้วยกันนะฮะไปไหนไปด้วยมานั่งได้ไหมมานั่งไปก่อนมานั่งไปก่อนกินข้าวกันมาแล้วอีเนี่ยเพิ่นเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะกินข้าวก๋วยเตี๋ยวเนาะขับรถมาตะกี้กันรถแวนตะกี้น่ะโอ้82นะเนี่ยขับรถได้น่ะพอดีเนาะอ๋อนี่นะสายเดียวกันสายเดียวกันโอ้บ้านกวนบ่าขามเนาะโอ้ขอบคุณสันบัดตองใกล้ๆกับบ้านป้อตานก่ออันนั้นต้นแก้วนะป้อตานเนาะต้นแก้วเลยไปหน่อยเนาะบ้านกวนบาขามหลวงพ่อเปิ้ลขับรถมาตะกี้นะขับรถแวนมาตะกี้มีที่นอนมีปลุกนะขันแนมนอนเด้อนะเปิ้ลจัดไว้แล้วเนาะหน้ากะสนาญาโยมเปิ้ลมาติดใจติดใจที่อันเปิ้ลติดใจที่พ่นไฟวันนั้นนะที่อันหน้าวิหารอ๋อเพื่อจะมางานเข้ากรรมเสาเจ็ดแถมเนาะเต็มอกเต็มใจแท้ๆเนาะเอาละเจ้าภาพใหญ่ของเรามาแล้วนะขอบคุณพอดีเนี่ยพอดีว่าห่วงที่นอนนะมีนะที่นอนมีนอนด้วยกันเนี่ย2ต่อ2ในลูกกับนอนกลางป้อสะอิ่งก็จะนอนเนี่ยนะป้อดมก็จะนอนเนี่ยป้อดมโอ้ป้อดมนอนทั้งหมดตะคืนแล้วมาแล้วดูแล้วก็พ่อสะอิ่งมานอนวันนี้3คืนเพื่อขอบคุณพี่น้องคณะแห่เดนเนอร์ถ้าว่าอันใดวิทย์ขาดก็มาบอกตุลุงนะก็เดี๋ยวก็พี่น้องแม่บ้านเฮานำเอาสำรับกับเข้าขึ้นบนเวทีของคณะดนตรีของดอยหล่อสินโดยนะเปิ้นแห่วันนี้จะแห่ด้วยการคืนหุ้งป้อมีเอาอันนี้ไปได้กะเนาะขอบคุณเนอสดายาจมวันนั้นนี่วันนี้มีคนมาแจ้งความจำนงมานอนนี่จัดหลายแล้วเนอโดยเฉพาะพี่น้องตังบ้านกวนบะขามหลวงก็ดีพี่น้องปัจจันเอาละตอนนี้คณะกองสะบัดใจเทียบท่าแล้วนะจ้างฟ้อนแล้วก็ตังดนตรีเพิ่นพักขึ้นแล้วตอนนี้จะเป็นการฟ้อนจ้องเนอะเพิ่นจะฟ้อนจ้องกองก็เอามาบ่องสร้างกลางจ้องตังแม่ครูเพิ่นควบคุมรายการอยู่ยังรอสลุงอยู่เนอะเขาไปเอาอยู่ขอไปเอาสลุงอยู่ก็ใจเย็นๆนะวันนี้บ่ต้องกลัวว่าไฟฟ้านี่ซึมดับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทีมงานของพ่อโดมเพิ่นเอานำแสงมาตัวนี่เอานำแสงมาตัวเครื่องปั่นเนาะตอนนี้ก็ตังศรัทธาก็กำลังมาถ่ายรูปที่หน้าองค์พระธาตุสมปรารถนาพี่จะร่วมบริจาคเจริญเจ้าเจริญเจ้าตอนนี้ตังไฟเห็นเพิ่นตัดไปก่อนเพิ่นจะเปิ้ลคงจะมีสวดมนต์มีถ่ายทอดสดข่าวเนาะอันนั้นพี่น้องตังใดยิ่งค่ำก็ยิ่งคนนักนิยมเนี่ยตอนนี้นะพัดปั่นกันมาณบริเวณขวงแก้วอารามตังสามที่วัดปากตังเจริญนะอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมถึงแม้นว่าจะเหนื่อยก็ปุ่มอกปุ่มใจที่หันญาติธรรมญาติโยมมากันนักกันหลายเนาะเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนฮื้อนะไปตานกุวัดนะชาววัดก่อน
แล้วก็สุดท้ายวันนี้เป็นพี่น้องศรัทธาวัดปากตังเจริญอาจจะหันน้ำใจกันครับเนี่ยเนาะชาววัดเพิ่นไปกู้วัดนะตังเมืองฮอดตังเวียงหนองล่องตังแม่วางตังดอยหล่อเฮาเนี่ยนะโดยกหบดีผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีเพิ่นได้น้อมนำเอาปัจจัยไปทานพร้อมกับตังอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะก็วันนี้ลูกล่าหัวหอมเนอะพี่น้องก็เลยปัดปั่นกันมาเจริญพรแม่สาครก็มาแล้วพี่น้องตังไหลแก้วดีเจการเนอเอิญประตังไหลแก้วดีเจการแม่อินใจธรรมมาจากบ้านหนองเขียวห้วยเขียวห้วยเขียวสุมาเนอห้วยเขียวแม่สอยจอมตองเนอร่วมทำบุญจำนวนแบบ100บาทเนาะสาธุสาธุโอ้กระเดียวกันเนอใส่เข้าใส่เข้าอัลลาฮาโลครับน้องเบลเด้อน้องเบลเมียหยางร้อยสี่เพิ่นถ่ายทอดกับพี่ตุลุงอู่แล้วเนาะอ๋อเพิ่นถ่ายทอดอยู่กะโอ้ขอมากระซิบว่าเพิ่นตัดไปแล้วไอ้ลูกก็พี่นานขมูลก็มีนี่นี่ได้ขอบคุณน้องเบลเด้อขอบคุณน้องเบลนักๆเนี่ยนักข่าวบ้านทุ่งเรดิโอจะเริ่มการถ่ายทอดตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปบัดนี้ก็กำลัง17:48นะเหลือแต่เวลาแต่น้อยเดียวทีมงานถ่ายทอดเสียงจากบ้านทุ่งเรดิโอนะเปิ้นมาสแตนบายเรียบร้อยเนาะตอนนี้ญาติโยมช่างฟ้อนกำลังจะฟ้อนแล้วนึ่งช่างฟ้อนถ้าว่ามีมีดนตรีแฮดดี้ไดก็ส่งไปที่ทีมงานดีเจของปดมนะเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงของพ่อดมนี้เสียงดังฟังชัดดังทั่วบริเวณเพราะว่าเดิมทีก็จะเอาหลายที่นะ PS Sound ก็ดีนะจากหลายปิงปากร้องก็ติดงานแล้วจะไปเอากูดแดงมิวสิกก็ติดงานเอาไปมาก็พ่อดมเพิ่นเอามาช่วยดังกูดแดงนั้นเพิ่นติดงานที่ปุ้นที่วัดกลปป่าอัมพวันอันนั้นก็งานมาซุบจับกันได้วัดป่าอัมพวันนี้ก็เปิ้นมีตัดไหวลูกนิมิตปลูกปัตตสีมาปลูกปัตตสีมาแม่ครูจ้าตอนนี้สลุงขันมาแล้วจ้าขันมาแล้ววางไว้ก่อนเนาะวางไว้บนก่อนไปใครอยากกินข้าวคั่วข้าวมีอยู่ก้าแม่คั่วข้าวหวานอย่างก็คั่วผัดทอดข้าวก็ผัดข้าวผัดข้าวมีเยอะแยะมากมายไปใครอยากกินข้าวมาดูผัดข้าวผัดข้าวมันไปมีที่ไหนทุลุงผัดอันอย่างก็ทอดข้าวมันมีเจริญพรจ้าท่านมาแล้วพี่น้องทศดาญาติโยมเนอะตอนนี้ฮะเจริญพรฮะฮเดี๋ยวกันเนอร์มีปัญหานิดหน่อยแล้วจะฟ้อนที่ไหนมันเครื่องเสียงพุ่นกว่ามีลูก6โมงยังเกือบจะถึงแล้วนะตั้งลำได้แล้วกะเหลือแต่4 5นาทีนะเดี๋ยวเครื่องเสียงได้พุ่นกว่ามีนะแม่ครูนะเครื่องเสียงที่ประจำทางวัดพุ่นนะถามตุ๊ปี้ต้อมถ้าจัดเนาะแต่ตำปุ้นเพิ่มบ่ได้ถ่ายทอดเสียงโอ้ตั้งงานตั้งงานแม่จังฟ้อนเพิ่นปอกเกียมมันได้อากาศได้โอกาสแน่ฟ้อนจ้องนี่นะมันได้กลางจ้องไปด้วยอ่ะกลางจ้องไปในตัวเนาะตำปุ้นจะทำพิธีอย่างมูเนอร์ตั้งศาลาหลวงศาลาหลังใหญ่เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันตกวันออกออกใต้หนเหนือถ้าอย่างใดมาวันนี้บัดเท้าบัดตันวันพูกมายังตันอยู่พรุ่งนี้ราตรีนั้นยังยาวไกลพรุ่งนี้ก็ยังจะมาอยู่เอาละช่างฟ้อนชุดใหญ่มาแล้วอันนี้พี่น้องบ้านเฮาเนาะปากตางเจริญนี่คณะกลุ่มหนุ่มสาว
ก็จะได้ฟ้อนโอ้พ่นฟ้อนเป็นคณะเป็นหมู่เลยก็เดือบิดลำพงมอนิเตอร์บรรดาพุทธก็ได้หรอถ้าจะใช้เครื่องตัวนี้นะใช้บิดฮอนบรรดาพุทธแม่บ้านเนอตอนนี้ขบวนจะเข้ามาตั้งลำได้เลยแม่บ้านจ้างฟ้อนแม่บ้านจ้างฟ้อนก็มาแล้วแม่ครูจากปุณเรเนอร์เดี๋ยวถ้าได้ก็จะลองเสียงตั้งแอดิไดมันอ่านบ่อ่านนี่นะลองบอกได้เนอเพราะว่าตอนนี้นะผู้อ้อมเนาะมินนี่เนอะเจ้าเจริญพรเจ้านั่งเลยเจ้าคุณหมออ้อมนะตั้งคณะกรรมการกับหมอยอดเนอะไม่มินนี่แล้วเนอะตัวลุงจะหมดหน้าที่ตัวลุงแล้วนะเดี๋ยวเปิ้ลจะบรรยายภาพตอนที่ช่างฟ้อนเปิ้ลฟ้อนเดี๋ยวมาเจริญพรมาตอนนี้เลยนะคุณหมออ้อมแล้วก็ทีมงานของเปิ้ลนะจะได้บรรยายขยายความในบริเวณบริวัติของเฮาเนี่ยที่คณะที่เปิ้ลจะได้แห่กันเข้ามาเจริญพรตอนนี้เลยจ้ะเดี๋ยวมาลองไมค์ไว้ก่อนไม่มีนี่สองตัวเนี่ยมาได้ลูกกันแล้วนะเจริญพรพิธีกรนะฮะเจริญพรจ้ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเก็บฝ้ายทอบุญจุนกฐินนะครับของวัดประตังเจริญอำเภอเดือดร้อนในวันนี้ครับเจ้าขอสวัสดีนะเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าป้าลุงแม่ป้า